ูดูหนูสังเกตตลอดนะเห็นหนูแบบนี้คืออ่ะถ้าหนูไม่เดินอ่ะถ้าหนูไม่เดินนำอ่ะไม่เดินนำหนูก็อยู่ท้ายสุดแล้วถ้าเกิดหนูลองอยู่ตรงกลางอ่ะพี่ปาร์คก็จะให้พี่อ่ะอยู่ข้างหลังหนูแล้วพี่ปาร์คต่อหลังจริงเหรอจริงมันเป็นแบบนั้นพี่ไม่รู้เพราะว่าพี่เหมือนพี่เดินอยู่ในเกมแล้วหนูอยู่ข้างนอกเกมหนูดูออกพี่ไม่รู้จริงๆหรือพี่แกล้งไม่รู้พี่จะสู้กันกับยิ้มไหมพี่ก็จะทำตัวของพี่อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้คือก็แบบเนี้ยพี่ก็รู้ว่าน่าจะรู้นะว่าหนูกับน้องอ่ะก็ชอบแต่พี่ความที่พี่สนิทกันอ่ะพี่ไม่มีเว้นให้พวกหนูสองคนแบบเข้าไปหาพี่ปาได้เลยนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้พี่ก็ไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะหนูก็แบบเอ้าคุณจะไม่รู้เลยเหรออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเขากำลังเฟกอยู่รู้สึกว่าเขาอ่ะกำลังแอบแบบต่อหน้ากล้องอ่ะไม่รู้เลยดิทำไมหนูรู้สึกแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ทุกคนมาเดี๋ยวก็ยังไม่ได้แบบรักเขาอ่ะเข้าใจป่ะเราแค่ปลื้มเราแค่แบบเออคนเนี้ยโอเคแต่เดี๋ยวก็แบบเออทำไมน้องอ่ะมองเดี๋ยวแบบนี้ดังๆที่แบบเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะแต่ในความรู้สึกพี่ไม่ได้มองว่าแบบแอนเดียพยายามที่จะไม่มีช่องว่างให้ใครถ้าเราชอบอ่ะก็หาช่องว่างเข้าไปคุยมันไม่มีไงมันไม่มีไงทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายเขาจะชอบใครแต่แค่ผู้ชายเขาชอบหนูก็ผิดหรอพี่ปาร์คมีสิทธิ์เลือกค่ะมีสิทธิ์ที่จะเปิดใจมีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้หนูแค่รู้สึกว่าบางเวลาแบบหนูไปอยู่ตรงนั้นทำไมหนูรู้สึกดีที่ได้อยู่กับพี่แต่มันไม่ใช่ที่ของหนูอ่ะหนูก็จะสู้ต่อค่ะอย่าเสียใจเลยนะ อย่าร้องไห้กับพี่เลยพี่แบบพี่เห็นน้ำตาผู้หญิงแล้วพี่ก็รู้สึกแย่มากเหมือนกันพี่จะร้องไห้เหมือนกัน